สวัสดีครับพบกับช่วงนะครับฟรีเลสเซ่นนะครับของ Net Farm Training นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับในหัวข้อของ IPv4 address นะครับหรือ Internet Protocol นะครับในเนื้อหาของ CCNA Routing and Switching นะครับโอเคนะครับมาดูคุณสมบัติของตัว IP กันก่อนนะครับหรือว่า Internet Protocol นะครับตัว Internet Protocol เนี่ยนะครับทำงานอยู่ที่ Layer 3นะครับของ OSI Model นะครับหรือว่าทำงานอยู่ที่Internet Layer ของ TCP/IP นะครับการทำงานลักษณะของ IP Protocol เนี่ยนะครับตัว Internet Protocol เนี่ยนะครับ IP นะฮะจะมีการทำงานเป็นแบบ Connection Less นะครับตรงนี้Connection Less Protocol นะครับคือตัว IP เนี่ยนะครับเวลาจะส่งข้อมูลนะครับมันจะไม่มีการเชื่อมต่อนะครับ Connection กันก่อนอย่างเช่นเหมือนพวก TCP นะครับTCP เนี่ยเวลาจะส่งข้อมูลเนี่ยนะครับจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบกันก่อนนะครับเราเรียก three way handshake นะครับก็คือส่งไปก่อนนะครับว่าส่งไปบอกปลายทางก่อนว่าเอ้ยเราจะส่งข้อมูลแล้วนะนะครับเช็คว่าปลายทางยังอยู่หรือเปล่านะครับส่งไปก่อนนะครับเป็นการส่ง acknowledge ส่งซิงค์ไปนะครับแล้วก็ปลายทางก็จะตอบกลับมานะครับโอเคนะครับผมยังอยู่นะนะครับเราก็จะตอบกลับไปอีกว่าโอเคเราพร้อมจะส่งข้อมูลแล้วนะครับงั้นก็จะ transfer ข้อมูลไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นIP เนี่ยไม่มีมันจะไม่มีนะครับกลไกตรงนี้นะครับก็คือมันอยากจะส่งมันก็ส่งไปเลยนะครับส่งไปเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอส่งไปปุ๊บเกิดแพ็กเกจมันไปหายตรงไหนไปหายกลางทางหรือไปดรอปตรงไหนนะครับมันก็จะไม่สามารถรีเช็คได้นะครับไม่รู้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีมันจะไม่มีเรื่องของ data recovery feature นะครับตัว IP นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันส่งแบบนี้นะครับมันก็จะพยายามส่งด้วยเป็น best effort delivery ก็คือพยายามส่งด้วยความพยายามที่ดีที่สุดนะครับที่มันจะส่งไปได้นะครับโอเคทีนี้แล้วฟีเจอร์หลักๆของมันอีกตัวนึงนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวิดีโอนี้นะครับก็คือเรื่องของการทำ addressing นะครับคือการจัดสรรที่อยู่นะครับบน layer 3นะครับโอเคบน layer 3เนี่ยนะครับเราถ้าใครเคยศึกษา OSI มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรือว่าสามารถไปอ่านบทความใน Netfarm นะครับในเว็บ netfarm-system.com ได้นะครับเข้าไปที่หัวข้อ article นะครับก็จะมีบทความเกี่ยวกับ OSI อยู่นะครับnetwork layer เนี่ยนะครับก็จะมีโปรโตคอลที่เป็น IP นะครับทำงานอยู่นะครับทีนี้มาดูใน layer 3เนี่ยนะฮะตรง network layer ตรงเนี้ย layer 3เนี่ยนะครับก็จะมีโปรโตคอลที่เป็น IP นะครับทำงานอยู่นะครับทีนี้พอพูดถึง layer 2เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงเป็น local network นะครับเป็น networkนะเป็น local network คือการติดต่อสื่อสารภายในสมมุติถ้ามีเรามีเครื่อง PC อยู่นะครับภายใน network เนี่ยจะคุยกันเองเนี่ยนะครับก็คุยกันได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราต้องการจะติดต่อระหว่าง local network A ไปหา local network B local network B เนี่ยนะฮะเราจะไม่สามารถคุยกันได้ละนะครับคือคนละเครือข่ายกันละคนละ network กันละนะครับเราจะไม่สามารถคุยกันได้ละฉะนั้นมันก็ต้องอาศัย layer 3นะครับหรืออุปกรณ์ที่ทำงานบนเลเยอร์3เนี่ยนะครับเช่นเราเตอร์นะครับไฟวอลนะครับหรือสวิตช์เลเยอร์3หรืออะไรก็ตามนะครับที่สามารถทำงานบนเลเยอร์3ได้นะฮะเพื่อมาทำการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายกันนะครับทีนี้นะครับเวลาที่ local network A เนี่ยนะครับจะทำการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายเนี่ยนะครับสิ่งอย่างนึงที่มันจะต้องมีนะครับเราเรียกว่า gateway นะครับนี่ gateway นะครับนั้นlocal network A เนี่ยเวลาจะส่งไปหา local network B นะครับทางเนี้ยเนี่ยมันจะต้องส่งขึ้นไปหา layer 3ก่อนนะครับวิ่งไปหาประตูทางออกของมันก่อนว่า gateway อยู่ที่ไหนนะครับแล้วจากนั้นตัว layer 3ที่เป็น IP เนี่ยนะครับก็จะทำการพา network ตรงเนี้ยนะครับของ local network A ข้ามไปหา local network B ตรงเนี้ยได้นะครับจะทำให้ network นะครับคนละเครือข่ายกันเนี่ยสามารถคุยแล้วก็สื่อสารกันได้นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนของหน้าตาของ IP address กันบ้างนะครับตัว IP address format เนี่ยนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นว่าเอ้ยเราเห็นว่า 192.168.10.1 ใช่ไหมฮะหรืออาจจะบางคนอาจจะเห็น 172.16 จุดอะไรก็ว่ากันไปหรือจะเห็นเป็น10จุดอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับทีนี้มาดูหน้าตาของมันแท้ๆจริงเนาะหน้าตาของมันเนี่ยนะครับIP address format เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้ IP address เนี่ยจะเป็นตัวเลขนะครับที่อยู่ของอุปกรณ์นะครับที่ทำงานบนเครือข่ายนะครับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กโมบายPC
อะไรก็ตามนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กได้นะครับก็จะมีหมายเลขที่เป็น IP address เนี่ยนะครับในการเชื่อมต่อในการใช้งานอยู่นะครับเพื่ออ้างอิงในการส่งข้อมูลหากันเนาะนะครับทีนี้ตัว IP address เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดเลยนี่ครับเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ย32บิตนะครับโดยจะแบ่งเป็นชุดนะครับชุดละ8บิตนะเนี่ยชุดหนึ่งนี้ครับชุดหนึ่งก็จะมี8บิตชุดหนึ่งก็จะมี8บิตแบ่งเป็นทั้งหมด4ชุดนะครับ4ชุดชุดละ8บิต8คูณ4เท่ากับเท่าไหร่32บิตนะครับโอเค32บิตเนาะทีนี้เราในบิตแรกนะฮะในบิตแรกสิในไบต์นะในไบต์แรกเนี่ยนะครับมี8บิตไบต์ที่2ก็มี8บิตนะครับไบต์ที่3ก็มี8บิตแล้วไบต์ที่4ก็มี8บิตทั้งหมด32บิตนะครับเราสามารถเรียกนะครับเรียกมันได้ว่าออกเทตนะครับซึ่งทางซ้ายสุดก็จะเป็นออกเทตที่1หรือเรียกว่าไบต์ที่1นะครับไบต์1นะครับออกส่วนถัดมาก็จะเป็นออกเทตที่2หรือเรียกว่าไบต์ที่2นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นออกเทตที่3หรือเรียกว่าไบต์ที่3แล้วก็ส่วนถัดมาเป็นออกเทตที่4หรือเราเรียกว่าไบต์ที่4อย่างนี้นะครับอันนี้คือฟอร์แมตของมันก่อนให้เราเห็นหน้าตาแล้วก็เข้าใจของฟอร์แมตของมันเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างทีนี้เมื่อกี้เราจะเห็นว่าดูนะฮะเราจะเห็นว่า IP เนี่ยนะครับมันจะอยู่จริงๆแล้วมันจะอยู่ในรูปของฐาน2ใช่มั้ยครับไอ้100 11อะไรประมาณเนี้ยถูกมั้ยฮะแล้วแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยเราก็จะเอามาใช้งานเป็นฐาน10ใช่ไหมฮะเพื่อให้แบบง่ายต่อการจำด้วยใช่ไหมนะครับทีนี้มันก็ต้องมีวิธีการในการแปลงจากฐาน2เป็นฐาน10ถูกไหมครับบนเครื่อง PC เราบนอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆที่ทำงานบนเครือข่ายเนี่ยมันก็จะใช้ IP address ที่ format เป็นฐาน10นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงเนาะเวลาเราหา IP address มาดูเบสของมันเบสของมันเนี่ยก็จะเป็นฐาน2แบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราแปลงเนี่ยนะครับเราแปลงจากฐาน2เป็นฐาน10เนี่ยไบนารีเนี่ยจากไบนารีนะครับเป็นเดซิมอลที่เป็นฐาน10เนี่ยนะครับตารางเนี้ยเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้ก่อนนะครับมี8บิตเนาะอันนี้ผม expand ออกมาผมแตกออกมาดึงออกมาก่อน1ออกเทตเพื่อมาดูกัน2กำลัง0เนี่ยเราจะเริ่มนับจากบิตที่0บิตที่1บิตที่2บิตที่3บิตที่4นะครับบิตที่5บิตที่6บิตที่7เนาะนี้เวลาหาค่าฐาน2หาค่าฐาน10นะครับเราก็ใช้เลข2ยกกำลังตามหลักของมันนะครับ2ยกกำลัง0นะครับนี่หลักที่0หลักที่1เนี่ยนะครับ2บิตที่0บิตที่1บิตที่2บิตที่3บิตที่4บิตที่5บิตที่6บิตที่7มันเป็นฐาน2นะครับเราก็เอา2ยกกำลัง0ได้เป็นฐาน10เท่ากับ1 2ยกกำลัง1นะครับเป็นฐาน10ได้เท่ากับ2 2ยกกำลัง2ได้เท่ากับ4 2ยกกำลัง3ได้เท่ากับ8 2ยกกำลัง4ได้เท่ากับ162ยกกำลัง5ได้เท่ากับ32 2ยกกำลัง6ได้เท่ากับ64 2ยกกำลัง7ได้เท่ากับ128เพราะฉะนั้นเราก็ได้ค่านะครับผมจะเรียกมันว่าค่าประจำหลักของแต่ละหลักของแต่ละบิตนะครับแต่ละหลักบิตของมันเนี่ยนะครับว่าจะมีค่าฐาน10เป็นเลขประจำของมันตามหลักนี้เลยนะครับทีนี้มาดูว่าเราจะแปลงของมันแปลงมันยังไงนะครับตัวอย่างเรามีIP มา1ชุดอันนี้คือ IP ใช่ไหมครับหน้าตาของ IP มีทั้งหมด32บิตนะแบ่งเป็น4ชุดเนาะชุดละ8บิตถูกไหมครับโอเคเรามาดูทีละออกเทตกันนะครับเรามาดูออกเทตทางซ้ายมือหรือไบต์ที่1นะครับหรือออกเทตที่1กันก่อนนะครับออกเทต1ออกเทต1มีเลขเป็นฐาน2แบบนี้นะครับ110000เนี่ยเราจะแปลงให้มันเป็นฐาน10ฐาน10เป็นเลขอะไรนะครับมาดูครับทีนี้ผมก็เอาไอ้ตัวเลขที่เป็นค่าประจำหลักเนาะมาเขียนนี้ก่อนเป็นตารางนี่ตารางแล้วผมก็เอาไอ้ตัวเลขที่เป็นฐาน2เนี่ยมายัดใส่ไปก่อนดูนะครับ1 1 1 1 0 0 0 0 0 0นะครับผมก็มาใส่เลย1 1 0 0 0 0 0 0เสร็จแล้ววิธีการเนี่ยผมก็ดูว่านะครับหลักไหนหลักไหนที่มีตัวเลขเป็น1บ้างใช่ไหมหลักไหนที่มีตัวเลขเป็น1นะครับผมก็จะดึงมันลงมาดึงค่าประจำหลักมันลงมาอย่างนี้นะครับอย่างเช่นหลักนี้เป็น1ใช่ไหมครับมีค่าประจำหลักเท่ากับ128ดึงมันลงมาหลักนี้เป็น1เดี๋ยวนะเอาใหม่ลบนี่ก่อนโอเคหลักนี้เป็น1นะครับมีค่าประจำหลักเท่ากับ128ผมก็ดึงมันลงมาดึง128ลงมาหลักนี้เป็น1มีค่าประจำหลักเท่ากับ64นะครับผมก็ดึงมันลงมาหลักนี้เป็น0
แสดงว่าเราไม่สนใจนะครับเราไม่เอามาคิดมันก็เป็น0นะครับหลังนี้เป็น0มันก็เป็น0นะฮะหลังนี้เป็น0นะมันก็เป็น0อันนี้เป็น0ครับเป็น0นี่เป็น0เป็น0อันนี้เป็น0นี่ก็เป็น0โอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเห็นมั้ยครับเราจะได้ตัวเลขมาในกรอบนี้ละปึ๊บจากนั้นเห็นมั้ยครับเราก็เอาตัวเลขเหล่านี้ที่เรามาดิมาทําไงฮะบวกกันนี่ๆเห็นมั้ยครับบวกกันให้หมดเลยตามนี้บวกกันเสร็จปุ๊บอย่างอันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับ128บวก64เท่าไหร่ฮะกดเครื่องคิดเลขหน่อยหรือใครคิดเร็ว192ใช่ไหมครับก็จะได้192เพราะฉะนั้นในออกเทตที่1ตรงนี้จากฐาน2ตัวนี้นะครับเราจะแปลงไปฐาน10ได้เบอร์นี้192โอเคไหมฮะถ้าโอเคไปต่อออกเทตที่2มาดูออกเทตที่2กันครับออกเทตที่2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมออกเทตที่2นะครับอ่ะมีตัวเลขฐาน2ประมาณนี้101100000ผมก็เหมือนเดิมนะครับเอามาใส่ก่อน1เนี่ยครับ0 1 0 1 0 0 0ถูกไหมฮะเอามาใส่ก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็มาดูเหมือนเดิมใช่ไหมครับตัวไหนเป็น1เนาะบิตไหนเป็น1นะครับก็เอาค่าประจำหลักมันลงมานะครับอันนี้เป็น1นะสนใจค่าประจำหลักเนาะเอาลงมาอันนี้เป็น0อ่ะไม่สนใจอันนี้เป็น1ไม่อ่ะสนใจ32นะครับอันนี้เป็น1สนใจ8ใช่ไหมครับที่เหลือหมดแล้วเนาะเราก็จะได้128บวก32บวก8เท่ากับเท่าไหร่ครับ168เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่ครับอันนี้ได้192ใช่ไหมอันนี้ได้เท่าไหร่ครับ168ละต่อไปเราไปดูออกเทตที่3กันออกเทตที่3เห็นไหมครับเป็นแบบนี้0000100นะครับผมก็มาใส่เหมือนเดิมเนาะ0 0 0 0 1 0 1 0อ่ะมาดูค่าประจำหลักมันต่อนะครับอันไหนเป็น1เราก็ดึงตัวเลขมันลงมาใช่ไหมฮะอันนี้เป็น1เนาะก็ดึงตัวเลขที่เป็นฐาน10ลงมาอันนี้เป็น1ก็ดึงตัวเลขที่เป็นฐาน10ลงมาเสร็จแล้วก็เป็นไงครับเอาตามทะแยงมาบวกกันนะครับก็คือ8บวกกับ2เป็น10ถูกต้องเก่งมากครับเราได้ละนะครับ192เนาะเมื่อกี้เท่าไหร่168อันนี้เป็น10แล้วเนาะโอ้เลข1หางยาวมากนะครับต่อไปออกเทตสุดท้ายออกเทตที่4เนาะออกเทตที่4นะครับมีไบนารี่เป็นเบอร์อะไรครับ0000001นะครับผมก็มาใส่เหมือนเดิมเนาะ0000001จากนั้นบิตไหนเป็น1บิตนี้เราก็ดึงค่าประจำหลักของฐาน10มาลงมาปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็เป็นไงที่เหลือเป็น0หมดเลยเนาะแล้วก็มาบวกกันปึ๊บได้เท่าไหร่ครับสูงหมดเลยบวก1ได้1คิดนานนิดนึงนะครับตัวเลขยากไปหน่อยโอเคได้1เราก็จะได้ออกมาแล้วว่าเป็น 192.168 จุดเมื่อกี้เท่าไหร่ครับจำได้ไหม10เนาะจุด1จุด1โอเคเห็นไหมเราได้มาแล้ว 192.168.10.1 นั่นเองนะครับตัวเลขชุดนี้ที่เป็นฐาน2นะครับเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับแบบนี้เนาะโอเคทีนี้เมื่อกี้เราได้วิธีการแปลงเลขฐานละนะครับจากฐาน2เป็นฐาน10ละนะครับทีนี้มาดูฟอร์แมตกันบ้างของตัว IP นะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า IP เนี่ยมันแบ่งเป็นทั้งหมดเท่าไหร่มีกี่บิตครับเมื่อกี้ IP มีกี่บิต32ใช่ไหม32บิตเนี่ยมันแบ่งเป็น4ชุดเนาะชุดละ8บิตนะครับทีนี้ไอ้4ชุดละ8บิตเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นอีก2ส่วนนะครับใน IP address format นะครับแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนแรกเราเรียกว่า network network ส่วนที่2เรียกว่า host นะครับเอาง่ายๆเลยคือ IP 1ชุดเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่32บิตเนาะ32บิตเนี่ยทั้ง1ชุดเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือส่วนแรกเราเรียก network นะครับแบบนี้อีกส่วนนึงเราเรียกว่า host แบบนี้เห็นไหมฮะอย่างนี้ตัวอย่างเมื่อกี้เราได้ IP เบอร์192.168.10.1ตรงนี้นะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเราเรียกเน็ตเวิร์กนะครับส่วนที่เหลือเราเรียกว่าโฮสต์ทั้งหมดนี่คือ32บิตถูกไหมครับ32บิตโอเคนะเอางี้ก่อนนะครับ IP 1ชุดนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนนะครับก็คือส่วนแรกคือเน็ตเวิร์กอีกส่วนหนึ่งคือโฮสต์นะครับแบบนี้เนาะ32บิตส่วนหนึ่งเป็นเน็ตเวิร์กส่วนหนึ่งเป็นโฮสต์นะครับมาดูกันถ้าผมมี IP address ขึ้นมาเนี่ย
1ชุดเอาทีละชุดก่อนครับชุดแรก 10.16.127.104 อ่ะอย่างนี้ครับถ้าผมบอกว่าผมให้ออฟเซตที่1อ่ะออฟเซตที่1อยู่ไหนอยู่นี่ถูกมั้ยครับออฟเซตที่1อยู่ทางซ้ายมือสุดเนาะเป็นใบแรกออฟเซตที่1ผมบอกว่าให้ออฟเซตที่1เป็นเน็ตเวิร์คแสดงว่าความหมายของมันก็คือว่าออฟเซตที่1เนี่ยเป็นไงครับ10จะกลายเป็นเน็ตเวิร์คถูกมั้ยแล้วก็ที่เหลือเป็นไงครับออฟเซต3ออฟเซตที่เหลือตรงนี้เป็นไงจะกลายเป็นโฮสต์ถูกมั้ยครับกลายเป็นโฮสต์ IP ชุดที่2 131.16.82.97 นะครับผมบอกว่าโอเคผมให้IP ชุดนี้ผมให้2ออฟเซต2ออฟเซตแรกเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์คเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์คก็คือ IP เบอร์อะไรฮะ131.16ถูกไหมฮะอันนี้คือเน็ตเวิร์คมันเนาะนะครับส่วนที่เป็นโฮสต์ก็คือ 82.97 นะครับนี่โฮสต์ 82.97 เห็นไหมครับ IP ชุดที่3 195นะครับ .31.72.123 ผมบอกว่าไอ้ผมให้3ออกเตตแรกเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์คเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์คมันก็คือเท่าไหร่ครับ 195.31.72 ถูกไหมเพราะว่าผมบอกว่าไอ้ออก3ออกเตตแรกเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์คก่อนนะครับส่วนออกเตตสุดท้ายเป็นไงครับเป็นโฮสต์ถูกไหมครับเพราะว่า IP 1ชุดแบ่งเป็น2ส่วนเนาะมีส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์คที่เหลือก็ต้องเป็นโฮสต์นะครับอ่ะให้เราเข้าใจแบบนี้ก่อนนะว่า IP address เนี่ยนะครับสาย2บิตเนี่ยมันจะมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเน็ตเวิร์คแล้วก็ส่วนที่2ก็คือโฮสต์นะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูอย่างนี้นะครับมีหมู่บ้านด้วยนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วเน็ตเวิร์กกับโฮสต์นะนะครับทีนี้อย่างนี้ก่อนดูก่อนครับโอเคสมมุติว่าผมต้องการจะส่งจดหมายทางซ้ายมือก่อนนะครับตรงนี้ผมต้องการจะส่งจดหมายเนี่ยจากบ้านหลังเนี้ยนะครับมันมีชื่อว่าบ้านเลขที่1บ้านเลขที่1มันอยู่ในหมู่บ้าน1นะครับโอเคผมต้องการส่งจดหมายจากบ้านเลขที่1หมู่บ้านที่1เนี่ยไปที่ไหนครับดูที่จดหมายนะบ้านเลขที่1หมู่บ้านที่1ไปหาบ้านเลขที่2หมู่บ้านที่3อยู่ไหนครับบ้านเลขที่2หมู่บ้านที่3อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะบ้านเลขที่2อยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเฮ้ยหมู่บ้าน2หมู่บ้านเนี่ยมันอยู่ห่างกันละนะครับอาจจะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอาจจะอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่คนละเขตอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ประเด็นคือเราจะส่งจดหมายยังไงดีนะครับจากบ้านหลังนี้หมู่บ้านนี้ไปหาบ้านหลังนี้หมู่บ้านนี้จะส่งยังไงดีครับส่งไปยังไงเราก็ต้องไปยังไงฮะไปที่ไปรษณีย์ใช่ไหมครับไปที่ไปรษณีย์ก่อนนะครับเพื่อบอกว่าโอเคเราจะส่งจดหมายฉบับนี้นะครับไปให้บ้านเลขที่เท่านี้หมู่บ้านเท่านี้นะครับจริงๆมันจะมีเรื่องของอะไรเขตอำเภอรหัสไปรษณีย์ใช่ไหมฮะอันนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่นี่เอาเข้าใจง่ายๆก่อนแบบนี้พอเราส่งข้ามหมู่บ้านปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปที่ไปรษณีย์ก่อนนะครับเพื่อให้ไปรษณีย์เขาทำหน้าที่ในการหาที่อยู่ของหมู่บ้านเนี้ยว่าอยู่ที่ไหนต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมส่งจดหมายจากบ้านเลขที่1ไปหาหมู่บ้านเลขที่2ไปหาบ้านเลขที่2นะในหมู่บ้านเดียวกันสมมุติบ้านอยู่ข้างกันเลยนะผมบ้านเลขที่1นะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นบ้านเลขที่2จะส่งยังไงต้องไปไปรษณีย์มั้ยอ่ะต้องไปมั้ยไม่ต้องใช่มั้ยคือเราคงไม่ต้องแบบไปไปรษณีย์เพื่อให้ไปรษณีย์มาส่งย้อนกลับมาที่หมู่บ้านเดิมนะบ้านข้างๆกันใช่มั้ยบุรุษไปรษณีย์มันก็จะงงใช่มั้ยแล้วก็จะบอกอ้าวเฮ้ยอยู่ข้างๆกันทําไมไม่ยื่นให้กันใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่แบบเฮ้ยส่งให้กันได้เลยใช่ไหมส่งไปเลยนะครับนิดนึงนะครับเดินไปบอกเขาเอ้ยพี่จดหมายมีจดหมายหลงมาใช่ไหมส่งมาที่นี่หรือแบบเอ้ยเราจะส่งอะไรให้เขาใช่ไหมนะครับอันนี้ผมจะเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้ครับลองมาดูเรื่องของพอมันเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กบ้างนะครับถ้า IP ถ้าPC เครื่องนี้นะครับมีโฮสต์เป็นเบอร์หนึ่งครับก็คือมี IP address เป็นเบอร์1แล้วก็เน็ตเวิร์คนะครับหรือหมู่บ้านของมันก็คือเบอร์นี้ถูกมั้ยฮะ 192.168.1.0 นะครับหมายความว่าเน็ตเวิร์คของมันก็คือ 192.168.1 3ออกเซตแรกเป็นเน็ตเวิร์คออกเซตสุดท้ายเป็นโฮสต์ถูกมั้ยครับออกเซตสุดท้ายก็จะมาใส่ที่อุปกรณ์เนาะออกเซตสุดท้ายจะมาใส่ที่อุปกรณ์นะครับเป็นโฮสต์ถ้า2เครื่องนี้นะครับต้องการจะคุยกันตรงๆต้องการจะคุยกันนะครับเครื่อง1กับเครื่อง2ต้องการจะคุยกันถามว่ามันต้องวิ่งไปถึงอุปกรณ์ที่เป็นเลเยอร์3ตัวกลมๆนี่มั้ยไม่จำเป็นถูกมั้ยฮะมันก็สามารถคุยกันตรงๆได้เลย
นะครับแต่ถ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับต้องการจะคุยกับตัวนี้นะครับทำเป็นไงฮะเลเยอร์3บอกว่าเราต้องการจะส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายใช่ไหมคือเมื่อกี้ที่ผมเปรียบเทียบว่าสไลด์นี้จำได้ไหมครับย้อนไปนิดนึงเนี่ยนะครับสไลด์นี้เนาะคือผมบอกว่าถ้าเรามีเน็ตเวิร์กที่เป็นเน็ตเวิร์ก A กับเน็ตเวิร์ก B อยู่ถูกไหมฮะเราอยากจะให้มันสื่อสารกันได้เราจะต้องเป็นไงฮะขึ้นไปที่เลเยอร์3ก่อนถูกไหมครับเพื่อให้ IP เป็นคนส่งไปนะครับถึงจะส่งข้ามมาได้ถูกไหมฮะโอเคอันนี้คือคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องที่1หมู่บ้าน192เนี่ยต้องการจะส่งไปหาเครื่องหมายเลข2ครับที่หมู่บ้าน10เห็นไหมคนละหมู่บ้านกันละคนละเครือข่ายกันละมันจะร้องขอนะครับเรื่องของเลเยอร์3แล้วก็เกตเวย์นะครับเครื่องนี้จะต้องส่งมาหาเลเยอร์3ก่อนนะครับหรือไปรษณีย์ของเรานั่นเองนะครับเพื่อให้ไปรษณีย์ของเราหรือเลเยอร์3ส่งข้อมูลผ่านมาทางนี้ได้นะครับทีนี้โอเคสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คืออย่างนี้ผมเปิดโน้ตแพดนิดนึงนะครับผมกำหนด IP ขึ้นมา 192.168.0.1.10 แล้วกันนะครับแล้วก็ 192.168.2.10อันที่2นะ 192.168.1.100 นะครับอันที่3 192.168.1.200 โอเคผมมี IP มา4ชุดถูกไหมฮะทีนี้คำถามผมก็คือว่า IP 4ชุดนี้มีชุดไหนบ้างอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรืออยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับวิธีดูยังไงผมกำหนดอย่างนี้ก่อนนะครับผมกำหนดว่าให้3ออกเทตนะ3ออกเทตแรกเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตเวิร์กโอเคไหม3ออกเทตแรกเป็นเน็ตเวิร์กหมายความว่าไงครับหมายความว่า3ออกเทตนี้ใช่ไหมถูกป่ะจะเป็นเน็ตเวิร์กถูกไหมการที่ IP เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้นะครับหรืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันได้ต้องมีอะไรเหมือนกันแน่นอนครับต้องมีชื่อหมู่บ้านเหมือนกันใช่ไหมอย่างนี้เนาะนี่ต้องมีชื่อหมู่บ้านเหมือนกันถูกไหมครับหรือจริงๆแล้วก็ต้องมีถ้าเป็นฝั่งอุปกรณ์ก็ต้องมีเน็ตเวิร์กเดียวกันนั่นเองถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่า3ออกเทตแรกเป็นเน็ตเวิร์กหมายความว่านะ IP ชุดแรกดูนะครับ IP ชุดแรกจะมีเน็ตเวิร์กเป็นเบอร์อะไรครับTikTok 192.168.1 ถูกไหมฮะเพราะว่าผมบอกว่า3ออกเทตแรกเพราะนั้น3ออกเทตแรกมันจะเป็นเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กจะเป็นเบอร์นี้เนาะเพราะนั้นข้างหลังผมเซตเป็น0ไปเลยนะครับส่วนโฮสต์เป็นไงโฮสต์เป็นเบอร์อะไรครับโฮสต์เป็นเบอร์10เนาะนะโฮสต์เบอร์10แต่เน็ตเวิร์กของมันเป็นเบอร์นี้เนาะชื่อหมู่บ้านมัน IP ชุดที่2ครับถ้าผมบอกว่า3ออกเทตแรกเป็นเน็ตเวิร์กหมายความว่า IP ชุดนี้จะมีเน็ตเวิร์กหรือชื่อหมู่บ้านเป็นอะไรฮะ192.168.2ถูกไหมครับเพราะว่าผมบอกนี่3ออกเทตแรกถูกไหมโอเคไหม2โอเคผมข้างหลังผมก็เซตเป็น0เนาะมีโฮสต์เป็นเบอร์10นะครับอันชุดนี้เท่าไหร่ครับ3ออกเทตแรกเป็นเน็ตเวิร์กเป็นไง192อ่ะ 192.168.1 ถูกไหมฮะเหมือนกันเนาะเพราะว่า3ออกเทตแรกใช่ไหมดูนะ3ออกเทตแรก1นะครับข้างหลังผมเซตเป็น0เนาะชุดนี้เป็นไงเราบอกว่า3ออกเทตแรกเป็นเน็ตเวิร์กใช่ไหมปึ๊บเป็นไงครับงั้นมันก็จะเป็น 192.168.1 นะนี่คือเน็ตเวิร์กถูกไหมจุด0ถูกไหมครับฉะนั้นให้เราสังเกตดูครับว่า IP ชุดไหนนะครับที่มีเน็ตเวิร์กเหมือนกันก็จะมีชุดไหนบ้างครับมีชุดไหนบ้างมีชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้เหมือนไหมไม่เหมือนเนาะชุดนี้ไม่เหมือนมีชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้เห็นไหมครับชุดนี้เห็นไหมฮะเราจะสังเกตว่า IP ที่มีเน็ตเวิร์กเหมือนกันก็คืออันแรก 192.168.1.10 อันที่2 192.168.1.100 แล้วก็อันที่3 192.168.1.200 นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น3 IP นี้IP นี้คือ IP ที่1ผมเขียนนะ IP ที่1IP ที่3แล้วก็ IP ที่เป็นไงฮะที่4มันก็จะสามารถคุยกันได้ภายในหมู่บ้านเนาะเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมส่งจดหมายหากันได้ตรงๆใช่ไหมครับแต่ถ้า IP ที่1 IP ที่3และ IP ที่4เนี่ยต้องการจะส่งไปหา IP ที่2
เป็นไงฮะอยู่คนละหมู่บ้านไหมเห็นไหมไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมอยู่คนละหมู่บ้านละต้องใช้เลเยอร์3แล้วครับใช้ IP ใช้ IP โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเนี่ยนะครับมาช่วยในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายกันนะครับโอเคนะครับโอเคไหมฮะพอเข้าใจไหมนะครับทีนี้ผมกำหนดเพิ่มเติมแล้วกันดูนะฮะ192 IP ชุดที่1อันนี้ผมบอกว่าอันนี้กัน3ออกเตทแรกเป็นเน็ตเวิร์กอันนี้ก่อนนะครับง่ายๆก่อนชุดที่1ครับเป็น172.100นะครับจุด20นะครับจุด20อันนี้ชุดที่2ครับชุดที่2เป็น172.100.20.200ชุดที่3ฮะ 172.100. อะไรดีจุด10จุด10ชุดที่4 192.100.20.20มาดูกันครับเป็นไงข้างล่างผมบอกว่าเป็นไง3ออกเตทแรกเป็นเน็ตเวิร์กใช่ไหมแสดงว่าชุดแรกเราจะมีเน็ตเวิร์กเป็นเบอร์อะไรฮะคือ3ออกเตทนี้ถูกป่ะถูกไหมเพราะผมบอกว่า3ออกเตทแรกนะเพราะนั้นเน็ตเวิร์กของมันก็คือ172.100.20ถูกไหมตัวที่2ครับมีเน็ตเวิร์กเป็นอะไรครับตัวนี้ใช่ไหม172.100.20ถูกไหมชุดที่3ครับเป็นอะไรครับ3ออกเตทแรกใช่ไหมโจบอกว่า3ออกเตทแรกเป็นเน็ตเวิร์กเนาะเพราะนั้นเป็นไงครับชุดที่3ถูกไหม172.100.10ถูกไหมครับเพราะว่า3ออกเตทแรกใช่ไหมออกเตทแรกชุดที่4เท่าไหร่ครับเป็นไงครับ2ออกเตทแรกเอาเลยนะครับเป็นไง192.100.20ถูกไหมทีนี้เราก็มาดูผมก็เลยมีคำถามว่า IP 4ชุดนี้นะครับชุดตรงนี้นะชุดนี้ชุดไหนบ้างที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันคิดเลยครับ TikTok TikTok ยังไงครับได้ไหมเราก็ดูว่าชุดไหนที่มีเน็ตเวิร์กเหมือนกันใช่ไหมชุดไหนที่มีเน็ตเวิร์กเหมือนกันครับชุดนี้ใช่ไหมชุดไหนอีกชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้เหมือนไหมไม่เหมือนถูกไหมครับเพราะว่าเห็นไหมนี่อันนี้เป็น10นี่มัน20ถูกไหมอันนี้เป็นไงอันนี้ก็ไม่เหมือนใช่ไหมเพราะอันนี้นี่ออกเตทแรกก็ไม่เหมือนกันละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น IP ชุดนี้ที่ผมกำหนดมาตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะมี IP ที่เป็นเบอร์1เนาะกับเบอร์2ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนั่นเองถูกไหมครับถ้า IP 2ชุดบนนะครับตรงนี้ต้องการติดต่อหา IP 3หรือ IP 4ชุด3กับชุด4เป็นไงจะต้องใช้เลเยอร์3ใช่ไหมครับเพื่อให้ IP Internet Protocol ขนไปนะครับขนแพ็กเกจตัวนี้ข้ามเครือข่ายไปหากันนะครับโอเคไหมครับอันนี้คือเราสามารถบ่งบอกได้เลยว่าอันไหนอยู่ IP ชุดไหนอยู่เครือข่ายเดียวกันหรืออยู่คนละเครือข่ายโอเคอันสุดท้ายนะครับต่อมาผมจะลองให้คิดดูนิดนึงนะครับว่าถ้านะโดย IP ชุดบนแล้วกันนะครับเอา IP ชุดบนตรงนี้นะอันนี้ผมลบก่อนนะครับโอเคดูชุดบนนะครับชุดเดิมผมบอกว่าโอเคมันจะมี IP 1เบอร์ใช่ไหม IP 1เบอร์เนาะก็คือชุดที่2ใช่ไหมครับชุดที่2ชุดนี้เนาะที่อยู่คนละเครือข่ายกันกับชุดที่1 2 1 3แล้วก็4ผมบอกว่าถ้าผมอยากจะทำให้4ชุดเนี้ยอยู่ในเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดเลยทำยังไงครับคิดหน่อยเร็วทำยังไงดีครับมีใครตอบได้ไหมทำยังไงดีเราคิดถึงหลักการว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่หมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมให้หมู่บ้านมันเหมือนกันถูกไหมทำยังไงครับทำไงมีคนตอบได้แล้วใช่ไหมครับมีคนตอบได้แล้วเราเห็นใช่ไหมครับว่าพอเราแปลงมาเป็นชื่อเน็ตเวิร์กใช่ไหมเป็นเน็ตเวิร์ก ID เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี2ออกเตทที่เหมือนกันหมดเลยทั้ง4ตัวถูกไหมฮะก็คือเห็นไหมนี่ถูกไหมนี่ชุดที่2นี่ชุดที่3เห็นไหมแล้วก็นี่ชุดที่4เห็นไหมฮะทำไงดีเราก็แค่บอกใช่ไหมบอกว่าโอเคงั้นผมเปลี่ยนเปลี่ยนโจทย์ละตอนนี้เมื่อกี้จะบอกเป็นเท่าไหร่3ออกเตทแรกใช่ไหมเราก็บอกว่าเปลี่ยนเอาใหม่เป็น2แทนใช่ไหม2ออกเตทแรกเป็นเน็ตเวิร์กอันนี้ไม่เอาละลบทิ้งก่อนปึ๊บ
ครับนี้บอกว่าพอบอกว่าผมบอกว่า2 octet แรกเป็น network เป็นไงครับ4ชุดนี้เหมือนกันนะลองมาดูกันใหม่ถ้าผมบอกว่า2 octet แรกนะอันนี้เดี๋ยวผมก๊อปมาใหม่ชุดหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงปึ๊บ2 octet แรกเป็น networkโอเคกันก่อนมาดูข้างล่างครับชุดนี้ตรงนี้นะมาดูเน็ตเวิร์กกันใหม่เป็นอะไรครับตรงนี้ชุดแรกจะมีเน็ตเวิร์กเป็นอะไรครับผมบอกว่า2ออกเตทใช่ไหมนั้นก็คือแค่นี้เนาะแค่นี้ใช่ป่ะโอเค 192.168.0 เอาแค่นี้ก่อน2ออกเตทแรกถูกไหมออกเตทที่2เป็นอะไรครับ192.168เห็นไหมฮะถูกป่ะออกเตทที่3เป็นอะไรครับ192.168เห็นไหมครับออกเตทที่4เป็นอะไรครับ192.168เห็นไหมครับว่า4ชุดนี้มีเน็ตเวิร์กเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้น CIP นี้อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันแล้วนะครับอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วโอเคเห็นไหมฮะเราก็ใช้วิธีนี้เนาะโอเคต่อกันนะครับโอเคเห็นไหมฮะอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสับเน็ตมาร์กอะไรเลยนะฮะเรามาเข้าใจเรื่องของ IP กันก่อนเนาะนะครับโอเคนะครับน่าจะเข้าใจกันนะถ้าไม่เข้าใจย้อนไปดูใหม่อีกทีหนึ่งโอเคไหมฮะโอเคครับไปกันต่อนะครับทีนี้ตัว IP เองเนี่ยนะครับมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลาสเนาะนะครับเป็นคลาสออกมานะครับในเรื่องของ IP ที่เป็นคลาสนะครับซึ่งเขาบอกว่าอะไรนะครับเป็นคลาสอะไรบ้างรู้ไหมฮะคลาส Aคลาส B แล้วก็คลาส C นะครับ3คลาสนะครับทีนี้จะแบ่งยังไงว่า IP ชุดไหนเป็นคลาส A IP ชุดไหนเป็นคลาส B แล้วก็ IP ชุดไหนเป็นคลาส C ถูกไหมจะแบ่งยังไงดีโอเคตามหลักเขาบอกว่าอย่างนี้เลยถ้าเป็นคลาส A เนี่ยนะครับ first bit fix บิตแรกจะถูกฟิกเอาไว้เสมอนะครับฟิกเป็นเบอร์อะไรฮะเป็น0บิตแรกนะไม่ใช่ออกเตทแรกบิตแรกนะครับเป็น0เสมอนะครับและเป็นไงบิตที่เหลือจะเป็น x นะครับเป็นอะไรก็ได้ไม่สนใจจะเป็น1เป็น0แล้วแต่บิตแรกต้องเป็น0นะฮะแล้วถ้าเป็นคลาส B ล่ะเขาบอก first 2 bit fix ถูกไหมฮะ2บิตแรกจะถูกฟิกเอาไว้ฟิกเป็นเบอร์อะไร1 0เห็นไหมครับไม่ใช่ออกเตทนะ2บิตนะครับ1 0แล้วบิตที่เหลือเป็นไงเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นคลาส C ล่ะ first 3 bit fix ถูกไหมฮะก็คือเบอร์3บิตฟิกเนาะ3บิตแรกต้องเป็นเบอร์นี้ต้องเป็น110ถูกไหมครับที่เหลือจะเป็นเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้เราพูดถึงการฟิกบิตภายในออกเตทแรกถูกไหมครับภายในออกเตทแรกนะออกเตทหลังไม่เกี่ยวนะออกเตท2 3 4นี่ไม่เกี่ยวฟิกภายในออกเตทแรกและฟิกตามบิตนะครับแต่ละคลาสเนาะเป็นคลาส A คือฟิกบิตแรกเป็น0คลาส B ฟิก2บิตแรกเป็น10และคลาส C ฟิก3บิตแรกเป็น110มันดูแค่นี้เลยนะครับเรื่องคลาสสมัยก่อนเลยถูกไหมฮะซิสโก้เลยบอกว่านี่ A B C นะคลาส A ครับ B E C S 1 2 3ก็คือนี่ A เท่ากับ1นะ B 2บิต C เท่ากับ3บิตถูกไหมฮะเราจะฟิกเป็นเบอร์ตามนี้เลยคือฟิก1บิตก็คือเบอร์0คลาส A 2บิตก็เป็น10คลาส B นะครับแล้วก็3บิตเป็น110คลาส C นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยกออกเตทแรกมาเนาะนี่ออกเตทแรกยกเข้ามาในตารางนี้เนาะนี่ first octet เห็นไหม first octet ถ้าเป็นคลาส A เห็นไหมบิตแรกมันเป็น0นะเห็นป่ะตัวสีแดงๆเนี่ยบิตแรกเป็น0เห็นไหมตัวสีแดงและที่เหลือเป็นไงเป็น x ใช่ไหมก็คือผมสามารถนับเลขปกติเนาะนะครับ0001 0010 0011 1101ไล่ไปเรื่อยจนถึงเนี่ยนะจนถึงโทษทีครับจนถึงเนี่ยหมดเลยเป็น1เราเว้นตรงนี้ไว้ตัวนึงก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะเว้นไว้ตัวนึงก่อนไม่ใช่1ตรงนี้เห็นไหมจะฟิกเขาจะฟิกบิตแรกไว้เห็นไหมพอแปลงเป็นฐาน10ได้อะไรครับแปลงมา10ได้1ถึง1261ถึง126นะครับพอเป็นคลาส B เป็นไงคลาส B ฟิก2บิตใช่ไหมเป็น10ใช่ไหมครับเห็นป่ะแล้วที่เหลือเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมก็นับเลขเหมือนเดิมครับ01 0111นับไปถูกไหมฮะจนถึงตัวสุดท้าย10เห็นไหมแล้วก็เป็นตรงนี้เป็น1หมดถูกไหมครับเห็นป่ะแต่ข้างหน้าต้องฟิกเอาไว้นะจะเป็นคลาส B พอแปลงเป็นฐาน10แล้วก็จะได้128ถึง191เห็นไหมฮะพอเป็นคลาส C เป็นไงฟิก3บิตถูกไหมครับฟิก3บิตคือ110นะครับบิตที่เหลือเป็นอะไรฮะ
เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเราก็นับเลขเหมือนเดิมเนาะนับไปปุ๊บเนี่ยจนถึงสุดท้ายเลยเป็น1หมดเห็นไหมแต่ข้างหน้าต้องฟิกเป็น110ไว้เนาะนะครับพอแปลงมาหาร10เราจะได้192ถึง223เห็นไหมฮะหมายความว่าถ้าเราเห็น IP ที่ขึ้นต้นด้วย1ถึง126มันคือ IP ที่อยู่ในคลาส A ถ้าเราเห็น IP ที่ขึ้นต้นด้วย128ถึง191มันคือ IP ที่อยู่ในคลาส B ถูกต้องครับและถ้าเราเห็น IP ที่ขึ้นต้นด้วย192ถึง223มันก็คือ IP ที่อยู่ในคลาส C นั่นเองดูแค่นี้เองเห็นไหมฮะดูแค่นี้เอง IP ขึ้นต้นด้วยเบอร์อะไรอยู่ในคลาสนั้นเลยถูกไหมฮะทีนี้อันนี้เห็นไหมฮะจำนวนโฮสต์ที่เป็นไปได้พอเป็นคลาส A นะครับมันถูกกำหนดมาว่าออกเตตแรกเนี่ยจะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับแล้วออก3ออกเตตหลังจะเป็นโฮสต์เห็นไหมนี่คือคลาส A นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจำนวนโฮสต์ของมันนี่ครับมันคือเท่าไหร่16ล้านใช่ไหมกว่านะครับ16ล้าน7แสนเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เท่าไหร่2ยกกำลัง8ใช่ไหมโฮสต์นี้อันนี้อีก2ยกกำลัง8ใช่ไหมนี่อีก2ยกกำลัง8โอ้โหคูณกันนะครับใช่ป่ะแต่พอเป็นคลาส B เป็นไงมันจะถูกฟิกไว้ว่า2ออกเตตแรกให้เป็นเน็ตเวิร์กใช่ไหมนะครับแล้วก็2ออกเตตสุดท้ายให้เป็นโฮสต์ใช่ไหมนั้นโฮสต์เป็นแค่กี่บิต16บิตใช่ไหมอันนี้8บิตถูกป่ะครับอันนี้8บิตถูกไหมเพราะนั้นเท่าไหร่2ยกกำลัง16ถูกไหมแล้วถ้ากับเนี่ย60,000กว่า60,000กว่าโฮสต์ส่วนที่เป็นคลาส C จะถูกฟิกไว้ว่า3ออกเตตแรกให้เป็นเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับแล้วก็ออกเตตสุดท้ายเป็นโฮสต์เพราะนั้นออกเตตสุดท้ายมีกี่บิต8บิตส่วนที่เป็นโฮสต์จะได้เท่าไหร่ก็2ยกกำลัง8ถูกไหมครับเพราะมี8บิตก็ได้ทั้งหมดประมาณ254นะครับ254เนาะนะครับโอเคนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเรื่องของคลาสก็จำนวนโฮสต์คร่าวๆก่อนเนาะนะครับทีนี้นะครับ IPv4 เนี่ยนะครับมันจะมีการใช้งาน IP เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก่อนแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าใช้เป็น public IP นะครับอันนี้เราเรียกอันนี้เป็น private เนาะแต่อีกแบบนึงเราเรียกเป็น public นะครับ public ตัวนี้ public IP หรือหลายๆคนเรียกว่า IP จริง IP จริงซึ่ง public IP เนี่ยนะครับจะถูกใช้งานบนอินเทอร์เน็ตนะครับบน ISP ต่างๆนะครับหรือเราใช้เป็น IP จริงเนี่ยนะครับที่เราเห็น IP จริงพวกเนี้ยนะครับมันจะสามารถเราสามารถติดต่อสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกเลยนะครับโอเคแต่ว่า IP อีก1ชุดนะครับเราเรียกว่าเป็น IP ที่เป็น privateคือ IP ที่เป็นไงส่วนตัวใช่ไหม IP private IP ส่วนตัวหรือว่าหลายๆคนก็เรียกว่า IP ปลอมใช่ไหมครับ IP เหล่านี้ถูกกำหนดโดยองค์กร IAMA นะครับ IAMA IANA นะครับแต่ละองค์กรสามารถใช้งาน IP ซ้ำกันได้ถูกไหมนะครับซ้ำกันได้นี่กำหนดตามนี้เลยมาว่าถ้าคุณจะใช้คลาส A เนี่ยนะครับคุณใช้วง10เลยนะครับซึ่งใช้ได้ตั้งแต่นะครับ 10.0 จนถึง 10.25 แต่ถ้าคุณจะใช้คลาส B เนี่ยคุณใช้ 172.16 ถึง 172.31.255ถ้าคุณจะใช้คลาส C คุณใช้192.168ถึง192.168.25.25เห็นไหมฮะเขากำหนดไว้แล้วนะครับ IP พวกนี้สามารถเอามาใช้ได้นะครับทำให้ประหยัด IP มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราใช้ Public IP นะครับไป assign ให้กับในองค์กรเราสมมติในองค์กรเรามีสัก1,000เครื่องใช่ไหมในองค์กรเราเลยนะใช้ IP ที่เป็น Public หมดเลยนะครับเป็น1,000เครื่องนะครับเราใช้ IP ตั้งเท่าไหร่ถูกไหมแล้ว Public IP เนี่ยที่ assign มาที่ถูกจัดสรรมาให้เนี่ยมันมีจำกัดนะครับมันไม่ได้มีใช้งานได้เพียงพอสำหรับทุกคนนะครับใช้จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเรามี private IP แล้วกันนะครับทุกที่สามารถใช้ซ้ำกันได้นะครับลองดูอย่างนี้สมมติว่าผมมียังไงดีอ่ะผมมีตึกตึกนี้สองตึกนะนะครับสองตึกนะครับสองตึกแล้วใช้ IP ที่เป็น private IP นะผมว่าใช้เบอร์10แล้วกันนะครับอันนี้ก็ใช้เบอร์10นะใช้ซ้ำกันได้นะครับมันก็จะมีกลไกในการที่ทำให้ IP เนี่ย2อันเนี้ยมันใช้งานกันได้นะครับโดยเดี๋ยวผมวาดผิดอันนี้โอเคครับนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะออกเน็ตของตัวเองใช่ไหมอันนี้เราเตอร์เราเยอะ3นะออกเน็ตปึ๊บมันก็จะมีกลไกบนอุปกรณ์ที่เป็นเราเตอร์นะครับที่เราที่สามารถทำให้ IP หลายๆวงที่ใช้องค์กรต่างๆมันซ้ำกันได้ด้วยนะครับเราเรียกว่า NAT NAT การแปลง IP นะครับซึ่งโอเคเราจะไม่พูดถึงในสไลด์นี้เนาะนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อไปอ่ะนะ
ครับเพราะนั้นตรงนี้เราให้รู้ก่อนว่าโอเคเรามี private IP IP จะแบ่งเป็น2แบบคือ private IP แล้วก็ public IP นะครับซึ่ง private IP ก็จะมีกำหนดตามนี้เลยนะครับตามคลาสตามนี้เลยนะครับตามมาตรฐานที่เป็น RFC 1918นะครับโอเคทีนี้เรารู้แล้ว IP มันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ IP V4 เนี่ยก็จะมีการ reserve หรือการจองเอาไว้นะครับซึ่งไม่สามารถไปใช้งานกับเครื่องนะครับอุปกรณ์บนเครือข่ายได้นะครับหรือคือเราไม่สามารถเอามาตั้งค่าบนโน้ตบุ๊กไม่สามารถตั้งค่าบนมือถือไม่สามารถตั้งค่าบนอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นเราเตอร์ไฟร์วอลอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรบ้างอันแรกเลยเราเรียกว่า network address นะครับอันที่2เราเรียก broadcast address นะครับซึ่ง broadcast address เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับเราเรียกว่า direct broadcast address 1อันอีกอันนึงก็คือ local broadcast address นะครับและอันต่อมาเราเรียกว่า local loopback เป็นเบอร์อะไรครับคุณนะ127ถูกมั้ยครับ local loopback คืออะไรเครื่องเราไหนใครอยู่หน้าคอมนะครับลองปิง IP เบอร์นี้ปิงเจอมั้ยนะครับปิงเจอมั้ยลองผมดิปิงเจอป่ะปิง 127.0.0.1 อย่างเงี้ยครับเจอมั้ยแล้วมันคือ IP อะไรเนี่ย IP เบอร์เนี่ยมันคือ IP ของเป็นไงเป็น loopback ของตัวเครื่องของแต่ละเครื่องใช่ไหมฮะก็จะมี IP เบอร์นี้อยู่นะครับใครเคยทดสอบทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมฮะก็จะใช้เป็น IP เบอร์นี้นะครับในการรันเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมนะครับนั่นก็คือ IP ที่เป็น loopback บนเครื่องเรานะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออะไรครับออเขาเรียกออ zero address นะครับทีนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับหลักๆคร่าวๆนะครับประมาณนี้Network address คืออะไรคือส่วนที่ IP มี2 ส่วนใช่ไหม Network กับ Host เนาะ Network กับ Host Network เนี่ยไม่สนใจแต่ Host เป็น0หมดเราเรียกว่า Network address อันที่2 Network เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้แหละไม่สนใจแต่ Host เป็นอะไรอันนี้ Host ถูกไหม Host เป็น1หมดเราเรียกว่า Broadcast address นะครับและอันที่3คือทั้งเน็ตเวิร์กทั้งโฮสต์เป็น1หมดเลยแล้วมันก็คือ broadcast address เหมือนกันเนาะแต่เป็น local broadcast address นะครับและส่วนสุดท้ายอันสุดท้ายเลยนี่ all zero address ก็คือทั้งเน็ตเวิร์กทั้งโฮสต์นี่0หมดเลยนะครับ0หมดเลยแล้วก็ IP พวกนี้เราจะมาตั้งค่าบนอุปกรณ์ไม่ได้นะครับอุปกรณ์ไม่ได้มาดูกัน network address เนาะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้ว network address เนี่ยเขาบอกว่า IP แบ่งเป็น2ชุดใช่ไหมแบ่งเป็น2ส่วนอ่ะส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กส่วนที่เป็นโฮสต์ใช่ไหมครับฉะนั้นสมมติว่าผมบอกว่าส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยมี3ออกเทตออกเทตที่1ออกเทตที่2ออกเทตที่3นะครับมี3ออกเทตและส่วนที่เป็นโฮสต์มีออกอยู่ออกเทตที่4เน็ตเวิร์กเอเดสบอกว่าโฮสต์เป็น0ทุกบิตเห็นป่ะดูนะครับเน็ตเวิร์กเนี่ยผมไม่สนใจเห็นมั้ยแต่โฮสต์เป็นไงดูโฮสต์เป็น0ทุกบิตเลยนะครับสมมติว่าผมกำหนดมา1ชุด1100เนี่ยพอแปลหา10ได้192168.10 แล้วส่วนที่เป็นโฮสต์เป็นไงเป็น0ทุกบิตเห็นไหมพอไปมันหาร10ลงมาได้0เพราะฉะนั้น IP ชุดนี้นะครับ 192.168.10.0 เราเรียกมันว่า Network Address หรือชื่อหมู่บ้านนะครับนั่นเองนะครับอันที่2 Broadcast Address นะครับเขาบอกว่าไงฮะโฮสต์เป็น1ทุกบิตคือตรงข้ามกับ Network ไง Network คือโฮสต์เป็น0ใช่ไหมแต่ว่า Broadcast โฮสต์เป็น1นะครับเน็ตเวิร์กเหมือนกันเป็นอะไรไม่สนใจเนาะแต่ส่วนที่เป็นโฮสต์เป็นไงเห็นนะครับเป็น1หมดนะครับพอเรามาเขียนเป็น IP ดูบ้างนะครับนี่แปลงมานะครับ 192.168.10 พอโฮสต์เป็น1หมดมันแปลงได้เป็นอะไรฮะ255เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น IP 192.168.10.255 มันเรียกว่า broadcast address นะครับมันเรียกว่า broadcast address นะครับสังเกตไหมฮะพอ8บิตเนี่ยพอเป็น1หมดเลยเนี่ยมันจะได้สูงสุดเท่าไหร่ครับ255ถูกมั้ยเพราะฉะนั้น IP เนี่ยแต่ละออกเทตเนี่ยจะมีค่าไม่เกิน255นั่นเองนะครับโอเคเห็นมั้ยครับดูนะครับปึ๊บอันนี้เน็ตเวิร์คนะครับอันนี้บอร์ดแคสต์นะต่างกันแค่โฮสต์เห็นมั้ยครับต่างแค่โฮสต์เห็นนะครับโอเคมั้ยครับฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอเนี้ยผมก็หวังว่านะครับทุกท่านที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับก็จะสามารถเข้าใจนะครับเรื่องของ IP มากขึ้นนะครับเพื่อนำไปต่อยอดนะครับในเรื่องถัดไปนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับแล้วก็เราจะมีวิดีโออื่นๆเข้ามาอีกนะครับเป็นระยะ
นะครับก็คอยติดตามนะครับในYouTube Channel นะครับในยูทูบของ NetPrime นะครับหรือว่าท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความนะครับได้จากเว็บนะครับของเรานะครับก็คือ netprime.system.com นะครับแล้วก็คลิกไปที่ article นะครับก็จะมีบทความเข้ามาเรื่อยๆนะครับสามารถไปอ่านได้นะครับส่วนวิดีโอนะครับผมก็จะพยายามทำนะครับออกมาให้เรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นฟรีเลสเซอร์เลยนะครับให้ทุกคนสามารถมาศึกษาแล้วก็ให้สำหรับคนที่มาอบรมกับเราแล้วสามารถไปทบทวนได้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะรับความรู้เกี่ยวกับ IP ไปพอสมควรนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับก็ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ